ก็เพราะว่าคือเครื่องนี้มันเหมาะกับพวกงานแคดแล้วงาน presentation มากๆนะครับมีความเร็วสูงมากมีความเร็วสูงมากอัพเร็วสูงมากฉันมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เรากำลังเทสปรินต์บนเครื่อง T50 สูงอยู่นะครับผมด้วยความละเอียดสูงสุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานจะออกมาเป็นยังไงครับผมทิ้งไว้ทุกวันเลิกใช้ก็ปิดเอากระดาษออกมาหน่อยนึงคืออย่างไรวันนึงให้หัวได้จุ่มใช่ใช่ไม่ต้องปิ้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องปิ้นเช็คหัวพิมพ์ก็ได้มาตอนเช้าเข้าไปเช็คหัวพิมพ์ปิ้นออกมาครั้งหนึ่งพอจบทุกเช้าขอแค่มันได้พ่นหมึกอะให้มันมีไฟฟ้าอยู่แล้วระยะเวลาปกติเครื่องนึงกี่ปีเขาเปลี่ยนปกติเครื่องนึงกี่ปีเหมือนโทรศัพท์อยู่ที่เราดูแลรักษาอยู่ที่เราใช้งานเราใช้เฮฟวี่มากก็เรียบร้อยเรื่องปริมาณปริมาณหมึกขึ้นอยู่กับแบบครับใช่ครับว่าแบบของเพื่อนแบบของเพื่อนA1 แบบ A1 แบบ A1 ถ้าเป็นสีพื้นด้วยก็จะอยู่ที่ตกแล้วประมาณ10ม้วนเกือบ10ม้วนได้ม้วนนึงมัน45เมตรรวม10ม้วนก็ประมาณ500ใช่ประมาณโดยประมาณนะนี่คือกรณีที่สีเต็มใช่กรณีสีเต็มแต่อาจจะเกินกว่านั้นอาจจะเกินกว่าก็เพราะว่าคือเครื่องนี้มันเหมาะกับพวกงานแคดแล้วงาน presentation มากๆนะครับแล้วมันก็ที่เห็นก็มีความเร็วสูงมากแล้วก็มีควอลิตี้ของหมึกดีมากๆเลยโอเคประทับใจมากครับคนเร็วและคมชัดกริบครับครับสรุปนะครับวันนี้เราได้มาทำการทดสอบพิมพ์ความเร็วที่แตกต่างบนเครื่อง T5430 นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาทางเราได้ที่ UPeople Shop ขอบคุณครับ